โยซองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาปลีกล้วยกันนะคะว่าที่มาในวันนี้นะคะเราจะไปดูว่าในป่ากล้วยเนี่ยเขามีปลีกล้วยใหญ่ไหมนะคะไปยังไงเราไปด้วยกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหาปลีกล้วยกันนะคะซึ่งก็จะเป็นบริเวณปากกล้วยตรงนี้เลยนะคะที่อยู่ทางด้านล่างนี่เลยนะคะก็ถือว่าปากกล้วยบริเวณนี้นะคะก็มีต้นกล้วยเยอะนะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะก็ถือว่าบริเวณนี้ชันมากนะคะช้างมากๆเลยบริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็แบบเป็นที่แบบชันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆเดินไปนะแล้วเราก็แบบไปหาปลีกล้วยกันนะคะซึ่งก็จะอยู่ทางข้างล่างนี้นะคะก็ที่นี่ก็ชันมากๆนะเวลาเราลงอะไรประมาณนี้เราก็ต้องแบบระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังอันตรายนะคะค่ะเราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ถึงบริเวณปากกล้วยแล้วนะที่เราจะไปเก็บปลีกล้วยในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเนาะถือว่าแบบชันนะคะชันมากๆเลยมันไม่ได้แบบเรียบเนาะอยู่ในป่ากล้วยแล้วมีวัชพืชแบบรดลกมากเลยนะคะก็เวลาเรามาแบบนี้นะคะที่สำคัญคือเราต้องใส่รองเท้าบูทนะคะใส่รองเท้าบูทเนาะนี่เดี๋ยวนะข้างล่างนี้มันก็เริ่มโล่งละไม่มีวัชพืชอะไรแล้วนะคะลงมาแล้วถึงปากกล้วยแล้วนะคะนี่พี่น้องเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็จะเป็นปลีกล้วยนะอันนึงที่แบบเราลงมาแล้วก็เจอแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักนะตักแล้วก็เก็บเอามาเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บหัวปีนี้นะคะต้นที่เราจะตักนะคะก็เป็นต้นนี้นะคะก็เป็นต้นเมื่อกี้นะคะซึ่งก็มีปลีกล้วยนะคะก็ใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะตักนะคะตักต้นนี้เลยนะได้แล้วนะคะอันหนึ่งนะก็ใหญ่เหมือนกันนะคะไม่เล็กเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหากันหลายๆลูกนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปหานะว่ามีอีกไม้อุ้ยมีอีกไม้นะคะซึ่งบริเวณนี้ก็คิดว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่าเห็นมีต้นกล้วยเยอะเหมือนกันนะคะคนก็ไม่ค่อยมาตักกันนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปค่ะถ้าเจอแล้วยังไงเราจะตักเอาไปทำกับข้าวกินนะคะเดี๋ยวเราไปหาด้วยกันนะถ้า
ข้ามาอยู่ในป่ากล้วยแล้วนะคะบริเวณนี้จะรู้สึกว่ามันโล่งนะคะมันจะโล่งๆเลยนะคะมันจะไม่รดเท่าไหร่นะคะนี่อ้าวมีอยู่ด้วยเนาะแต่ว่าลูกเล็กนะน้องบนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปค่ะเดินไปแล้วเดี๋ยวถ้าเราเจอเราก็จะตักละตักหลายๆอันเลยนะคะก็เจอแล้วนะคะอันหนึ่งเนาะที่จะอยู่ทั้งด้านบนนี้นะคะบนนี้เลยก็ลูกก็ใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะตักต้นนี้ด้วยนะเอาไปแบบหลายๆลูกเลยนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บลูกกันค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ตักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นกล้วยก็ล้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาลูกกันนะว่าใหญ่ไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวเนาะอาจจะมีสังสารบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปหาดูเนาะอ้าวเดี๋ยวจะเจอลูกไหมเนี่ยหรือว่ามันชานเกินไปลูกมันกระเด็นไปแล้วเอายังอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปหาเนาะหรือว่าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นบริเวณกล้วยเนาะที่เมื่อกี้เราตักนะแต่ไม่รู้ว่าหัวมันกระเด็นไปอยู่ที่ไหนแล้วเจอไหมเนี่ยที่มันจะชันชันหน่อยนะคะเนี่ยเมื่อกี้เราตักนะคิดว่าลูกมันจะกระเด็นไปไหนแล้วเนี่ยว้ายเดี๋ยวจะหาเจอไหมเนี่ยที่ก็ชันด้วยเดี๋ยวจะหาก่อนนะว่าจะเจอไหมหรือว่าลูกมันไปแล้วมันแบบชันชันแบบนี้นี่เวลาเราตักนี่แบบถ้ามันได้กระเด็นนี่กระเด็นแบบไปไกลมากเลยงี้ดูสิอันนี้คือบริเวณที่เมื่อกี้นะต้นกล้วยที่เราตักแล้วหักมานะแล้วลูกมันก็ถือว่ากระเด็นไกลนะคะเดี๋ยวให้ไปดูเลยนะคะนี่ลูกของมันกระเด็นมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ถือว่ากระเด็นไกลเหมือนกันนะเวลาเรามาหากล้วยแบบที่แบบชันๆแบบนี้เราต้องแบบใจเย็นๆเนาะกล้วยก็เราต้องดูด้วยนะคะให้แบบมันล้มไปในทิศทางที่แบบปลอดภัยเนาะไม่อันตรายนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะคือเมื่อกี้ที่เราตักนะมาเดี๋ยวไปหาอีกหลายลูกนะเดี๋ยวจะดูว่าบริเวณนี้มีอีกไหมนะคะก็เมื่อกี้นะคะเราอยู่ฝั่งนี้เนาะเมื่อกี้เราหาปลีกล้วยนะคะ2ลูกจากฝั่งนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาฝั่งนี้ดูนะคะว่ามีไม้นะคะฝั่งนี้นะมาเราไปด้วยกันเลยค่อยๆเดินนะอันนี้มันชันละก็บริเวณที่มาหาปลีกล้วยในวันนี้นะคะก็มันไม่ได้เป็นพื้นที่แบบเรียบๆเนาะมันจะลากชันส่วนใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็มีแล้วนะคะเห็นนะ
เดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขึ้นไปบนที่แบบต่ำๆก่อนเนาะจะให้ดูนะคะก็เจอแล้วนะคะหนึ่งอันเนาะก็คือดั้งนี้เลยนะแต่ว่าลูกก็ถือว่าใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราจะตักต้นนี้นะคะต้นนี้เลยนะคะต้นที่ลูกอยู่ดั้งบนนี้นะจะตักต้นนี้แล้วก็ข้ามๆก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวตักต้นนี้ก่อนเมื่อกี้เราตักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาลูกกันนะคะว่าลูกมันจะอยู่ตรงไหนนะคะนี่มันจะอยู่บริเวณนี้นี่ตรงนี้เลยนะคะลูกของเขาอยู่ตรงนี้นะคะได้แล้วนะคะ3ลูกนะลูกนี้ก็ยังใหญ่อยู่เนาะมันไม่ค่อยเล็กมันไม่เล็กนะก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคะนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปหาอีกลูกนึงก็จะพอแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก็พาทุกคนนะคะมาหาปลีกล้วยนะคะก็ถือว่าในป่ากล้วยนี้นะคะก็ยังมีปลีกล้วยนะคะในปริมาณที่แบบเยอะมากเหมือนกันนะคะก็ไม่ตักเยอะนะตักประมาณ 3-4 ลูกนะคะให้แบบพอเรากินแค่นั้นก็พอแล้วเนาะแล้วเราก็จะเหลือไว้ให้กับคนอื่นนะคะที่เขาอยากกินนะคะให้เขาได้มาหาปลีกล้วยแล้วก็ได้กินด้วยนะคะหรือว่าไม่งั้นนะคะเราก็ถ้าไม่มีคนมาหานะคะเราก็เก็บไว้เอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้แบบมีนกอะไรประมาณนี้นะคะมาดื่มน้ำหวานนะคะที่อยู่ที่ปลีกล้วยก็ได้นะคะหรือว่าให้แบบมันออกเป็นเครือกล้วยป่าอะไรประมาณนี้นะคะให้กระลอกหรือว่าให้นกให้กาได้มากินกล้วยป่านะคะเวลาที่แบบสุกเต็มที่แล้วนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็ช่วงที่เรานะคะมาแบบหาของป่าแบบนี้นะคะที่สำคัญเลยนะคะเราต้องใส่รองเท้าบูทนะคะเราต้องใส่รองเท้าบูทนะเราต้องใส่หมวกด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็มียุงอะไรประมาณนี้นะคะถ้าจะให้ดีเราลองแบบไปหายากันยุงอะไรนี้นะคะมาทาเนาะเพื่อป้องกันไม่ต้องให้ยุงมากัดเราเยอะนะคะถ้ายุงกัดเราเยอะๆอาจจะทำให้เราไม่สบายก็ได้นะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ